ทดสอบครับทดสอบดูสองคนสองครับเข้ามาใบนี้ครับสวัสดีทุกท่านเลยครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับก็การแข่งขันในครั้งนี้นะครับเป็นการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่5นะครับชอนตะวันเกมณจังหวัดนครสวรรค์ครับโดยแข่งขันกันที่สนามเปตองอุทยานสวรรค์นะครับในระหว่างวันที่22ถึง27เมษายน2566นะครับก็คู่นี้ครับเป็นทางจังหวัดพัทลุงครับมาในเสื้อสีฟ้าครับมาในเสื้อสีฟ้ากางเกงสีเทานะครับนักกีฬานั้นคือนายชาญชัยวงศ์สวัสดิ์ครับชาญชัยวงศ์สวัสดิ์นะครับจากจังหวัดพัทลุงผู้ฝึกสอนนะครับเป็นท่านอาจารย์ดายาศรินนะครับเสื้อสีเขียวๆครับนั่งอยู่ตรงตะกอบอดตรงนู้นนะครับก็แข่งขันกับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชปากใต้ทั้งคู่นะครับเข่าใบนี้ครับของนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชนั้นนักกีฬาคือนายภูวดลสวนกุลนะครับหรือหลายๆคนจะรู้จักพี่แกนะครับชื่อเล่นและฉายาของแกเนี่ยคือพี่นกประปานะครับส่วนอาจารย์ผู้ฝึกสอนนะครับเป็นทางด้านอาจารย์มาโนดหนูเพชรนะครับใส่เสื้อสีชมพูยืนอยู่กอดอกอยู่ตรงนู้นนะครับตรงหลังท่านอาจารย์สุพันธ์ชมพูพิเศษนะครับมาชมกันครับคู่นี้เที่ยวแรกครับ0ต่อ0ใครชนะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครับพรุ่งนี้มาแข่งขันต่อครับเข้ามาเคาะลูกตัวเองครับถือว่าทำได้ดีฮะพัทลุงสวัสดีผู้ชมทั้ง80ท่านนะครับที่เปิดไลฟ์เข้ามาแล้วเข้ามาพบกันในตอนนี้นะครับสวัสดีคุณแบทมหิดลศรยาด้วยครับอาจารย์แบทนะครับนครปฐมนั้นแข่งอยู่ข้างๆนี่เองนะครับอาจารย์แบทครับนครปฐมแข่งขันกับพิษณุโลกนะครับผู้ฝึกสอนเนี่ยก็กำลังแหมเขามาคอมเมนต์กันเลยครับมาชมคู่นี้กันต่อครับใบสุดท้ายของทางนครศรีธรรมราชนั้นทำอะไรไม่ได้ครับสวัสดีคุณแอดปีตองมชครับสวัสดีคุณบรรเจิดสิริมหานะครับสวัสดีคุณนัฐการคุณพงเปตองพยุหะด้วยนะครับทุกท่านเลยทั้ง80ท่านนะครับสวัสดีคุณออยจินตนาครับคุณออยจินตนาไปพักร้อนที่ไหนครับส่วนสนามข้างๆนั้นเป็นกรุงเทพมหานครนะครับแข่งขันกับอุบลราชธานีนะครับคู่นี้ถ้าตามที่ทุกท่านเข้าใจเนี่ยง่ายๆเลยก็คือตัดบนครับดับเบิลน็อกเอาท์นะครับผู้ชนะเป็นการแข่งขันของผู้ชนะพวกผู้ชนะนะครับส่วนผู้แพ้นั้นเป็นทางนครปฐมกับพิษณุโลกครับโอ้พัทลุงเก็บแต้มไปได้ถึง3คะแนนนะฮะได้คะแนนไป3ครับเที่ยวแรกก็โดนหนักเลยครับนครศรีธรรมราชและเปิดเป้าไประยะประมาณ7เมตรครับระยะกำลังสวยๆครับเข้าใบนี้นิ่มเข้าแล้วเต็นนิ่มสวยเลยครับหัวกาแฟ
กินเยอะไปตายละข้าวโอ้โหตกตกแล้วปิ้นครับคู่นี้ใครแพ้จะยังไม่ตกรอบนะครับสำหรับผู้ที่แพ้นั้นจะไปแข่งขันเพื่อตัดเข้ารอบเป็นที่2ของสายต่อไปนะครับส่วนผู้ชนะเข้ารอบไปเล่นวันพรุ่งนี้ได้เลยนะครับไปรอเล่นวันพรุ่งนี้เลยฮะนครศรีธรรมราชครับตรงนี้แหมยังไม่เปลี่ยนอีกครับโอ้คือมองจากมุมเนี้ยแหมเหมือนจะเปลี่ยนแล้วนะครับแต่พอเดินไปดูชัดๆแล้วเนี่ยยังไม่เปลี่ยนครับเข้ามาเล่นในเที่ยวแรกเที่ยว2แบบนี้ครับยังไม่เข้ามือเข้าที่เข้าทางเท่าไหร่ครับโมโหใครหรือเปล่าพี่ตีโมโหใครไหมพัทลุงก็ไม่ได้รีบร้อนครับขอเช็คดูก่อนเพื่อความชัวร์ครับนักกีฬาจากจังหวัดพัทลุงนั้นคือนายชันชัยวงสวัสดิ์ครับทักทายกันเข้ามาได้ครับผู้ชมทั้ง100ท่านนะครับก็สวัสดีทุกท่านก็แล้วกันนะครับคุณก้องพิษโลกครับคุณณัชพงษ์คุณพัฒนาพงศ์คุณณัฐวุฒิมงคลคุณเม่งหยีนะฮะคุณจินดาคุณสุวิมลทุกท่านเลยครับผมนะฮะมาชมพัทลุงใบสุดท้ายครับเข้าเก็บแต้มโอ้สวยงามครับสวยงามโอ้โห2เที่ยวครับนะครับโดนหนักเลยครับกีฬาเป็นตองของเรานะครับได้รับเกียรติจากท่านณัฐวัฒน์ฝึกฝนผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดพิจิตรได้ให้เกียรติมาเยี่ยมชมและเป็นกำลังใจขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยครับขอบคุณมากครับ2เที่ยวนครศรีโดนไปเต็มสูบเลยครับโดนไปเต็มแม็กเลยฮะโอ้ต้องแก้เกมกันแล้วครับโดนไปเต็มๆคือยังเข้าไม่ได้ครับใน2เที่ยวแรกของนครศรีธรรมราชครับและโอ้โหเล่นได้พอดีเลยครับโอ้6เมตร6เมตรประมาณไม่ถึง10เซนติเมตรฮะ6เมตร10 6เมตร5นั่นเองครับกรรมการผู้ตัดสินคู่นี้ครับจะอากาศโทวริศสงมาครับจากการเอกแล้วนะครับจากการเอกวริศสงมาครับนครศรีใช่พี่นกหรือเปล่านะครับใช่ครับพี่นกประปานั่นเองครับหลายๆคนจะรู้จักครับแต่หาทางเข้ายังไม่เจอครับแม่สองเที่ยวเนี่ยเข้าแตกไป 4-5 ใบเลยฮะต้องเป็นกำลังใจให้กันต่อไปครับกดหัวใจมาให้แกหน่อยครับนักกีฬาอาจจะยังเครื่องร้อนช้าครับเครื่องดีเซลครับถ้าชนะเข้าไปรอบก่อนรองชนะเลิศหรือรอบ8ทีมสุดท้ายครับแต่ถ้าแพ้ยังไม่ตกครับยังเข้าไปตัดเข้าเป็นที่2ของสายได้ครับโอ้โหลูกแรกเข้าแตกไปครับมาลูกที่2ก็เข้าได้เปลี่ยนได้ครับเอาครับมาชมลูกยิงลูกตีของทางพัทลุงบ้างนะครับทางพัทลุงเนี่ยชันชัยวงสวัสดิ์ครับ
ท่านมีมาเมื่อกี้ลูกนี้ยกขึ้นมาแล้วปล่อยออกมาโอ้โหติดติดแล้วขยับหาเป้าครับเป็น2คะแนนครับโอ้งานหนักแล้วครับทางนครศรีธรรมราชโอ้แต่เข้าลูกนี้เนี่ยถือว่าแสบครับแหมเข้ามาสูสีคือแหมลูกนี้เนี่ยพัทลุงทำยากครับพัทลุงเนี่ยถ้าตีโดนก็คือตีรับ2ครับถ้าติดในสนามก็เป็น3ใบสุดท้ายของพัทลุงครับว่าไงฮะน่าจะต้องน่าจะต้องตีแหละครับตีโดนคู่ก็จำเป็นนะแต่อย่างน้อยๆได้มาสักหนึ่งก็นำไปอีกครับแต่ถ้าติดมาเนี่ย3เนี่ยโอ้โหไกลเลยนะครับปล่อยออกมาแล้วโอ้โหโดนแล้วคัดเหลี่ยมมาได้ครับได้มา2คะแนนโอ้โหขอด้วยครับเตือนนักกีฬาหน่อยโอ้พัทลุงโอ้พัทลุงได้มาอีกแล้วครับได้มา2คะแนนเป็น8โอ้ไกลเลยครับต้องทำอะไรสักอย่างแล้วครับนครศรีธรรมราชผมไม่อยู่แหมเอาไม่อยู่ครับแหมเบรกแตกซะงั้นครับนครศรีเอาไม่เป็นไรครับถ้าเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารนะก็เชียร์กันต่อไปครับ12-0แพ้13-12มีมามากต่อมากครับนี่เพิ่งไป3เที่ยวเท่านั้นเองครับไม่รู้ว่าเครื่องดีเซลยังจะตุดไฟติดหรือเปล่านะครับโอ้สวัสดีคุณชนะชนนะครับคุณบุ๊กนะครับทิพวรรณบุญส่งนะครับคุณวิจิตรดาราคุณอภิรักษ์บุญมณีด้วยครับทุกท่านเลยครับที่เข้ามาทักทายกันเข้ามาได้ครับรับชมจากที่ไหนครับสัญญาณเป็นอย่างไรบ้างครับจากเหนือจากใต้นะครับอีสานตะวันออกตะวันตกนะครับหรือภาคกลางครับใครอยู่ใกล้ๆนครสวรรค์นี่เข้ามาชมได้ครับโอ้โหเข้าเนียนซะด้วยครับตกแล้วกลิ้งซึมๆไปครับให้พัทลุงนี่ลูกเข้าเนี่ยถือว่าเหนียวหนึบครับและลูกยิงนี่แทบจะยังไม่พลาดให้เห็นเลยนะฮะต้องรอกันดูยาวๆครับว่านครศรีธรรมราชจะยื้อไปจนถึงจังหวะที่พัทลุงนั้นจะยุบหรือเปล่านะครับโอ้สงขลาอากาศร้อนนะครับอากาศร้อนแบบนี้นี่ลงเลครับอย่าลืมครับลงเลเลยครับข่าวว่าพายุนะครับก็เข้ามรสุมเนี่ยเข้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเข้ามาผ่านมามีพายุมีฝนนะฮะภาคใต้บ้านเราก็ยังอะไรฮะยังร้อนอยู่นะครับฝน8แดด4ครับทำใจครับพัทลุงใบนี้จะตีครับตัดสินใจปล่อยออกมาแหมเอาหลุดเหมือนกันนะครับแหมคือระยะเนี่ยคือพัทลุงเนี่ยก็พอจะเผยให้เห็นจุดอ่อนขึ้นมาบ้างนะคือระยะเมื่อระยะค่อนข้างฉีกห่างออกไปสัก 8-9 เมตรเนี่ยก็เริ่มมีแกว่งให้เห็นเช่นกันแต่นครศรีธรรมราชเนี่ยจะเอาจุดอ่อนจุดด้อยตรงนั้นของพัทลุงเนี่ยมาปิดเกมมากลับมาเข้ามาสู่เกมได้หรือไม่ครับใบสุดท้ายทางพัทลุงเข้าไปนี่ตำแหน่งดีมากครับเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเนี่ยไม่เป็นไรครับจังหวะลูกเนี้ยฮะคือการที่นครศรีธรรมราชจะตีทำแต้มเนี่ยก็ค่อนข้างยากเอาครับ
ภาพเสียงชัดเจนนะครับคุณออยนะครับออยจินตนารับชมจากที่ไหนครับคุณออยครับถ้าอยู่แถวริมทะเลก็คงจะขึ้นดีครับโอ้ไม่โดนครับตีเอา1ครับปล่อยออกมาได้แล้วครับในที่สุดครับนครศรีธรรมราชก็คลำหาเป้าจนเจอครับได้มา1ครับนี่คืออ๋อนี่คือก้าวเล็กๆครับถึงจะเป็นก้าวเล็กๆนี่ของนครศรีธรรมราชอาจจะเป็นก้าวใหญ่ๆของวงการเปตองก็ว่าได้นี่เอาครับและแล้วครับนี่เมื่อได้ระยะโอ้โหเนี่ยเหมือนจะก็เลือกเล่นระยะประมาณ8เมตรครับเพราะว่าเห็นทางพัทลุงครับแกว่งๆระยะยาวๆครับเข้ากลับมาแล้วครับกลับมาสู่เกมนะครับนครศรีธรรมราชไม่รู้ว่ามาช้าหรือเปล่านะครับแต่มาแล้วยังดีกว่ามาช้าครับมาช้ายังดีกว่าไม่มาครับสวัสดีผู้ชมทั้ง120ท่านนะครับที่เข้ามาร่วมชมกันสดๆตอนนี้ครับมาชมครับชาญชัยวงสวัสดีครับครูชาญชัยครับตีใบนี้ใช้ได้ครับเปลี่ยนครับแล้วลูกที่ตีมานั้นติดอยู่ห่างจากลูกเป้าเนี่ยเกือบ2เมตรครับแต่ก็ถือว่าเป็นลูกที่ดีมากๆครับเนื่องจากว่าถ้าตีแล้วติดทุกใบอยู่ในสนามเนี่ยก็จะได้3ครับนครศรีธรรมราชเข้ามาเปลี่ยนใบนี้ครับจะเล่นเกมบุกเลยไหมครับพัทลุงถ้าบุกยาวเลยก็ต้องตีให้ครบ3ใบครับแต่ถ้าลูกนี้ก้ำกึ่งนะฮะจะว่าห่างก็ว่าห่างนะฮะจะว่าไม่ห่างก็ได้เหมือนกันเป็นลูกก้ำกึ่งครับตัดสินใจลำบากพัทลุงไม่บุ่มบ่ามครับตัดสินใจที่จะเข้านะเดินมาดูจุดตกแล้วกะจะแค่โผล่ครับตกวิ่งมาสั้นไปหน่อยฮะไม่โผล่เอาทางนครศรีเหลือ1ใบครับตีรับ2เลยไหมนะฮะหรือจะเข้าจูงนางเข้าหอครับหรือจะพาลูกของตัวเองเข้ามา2ใบครับครับมองไปที่ครูหยาดก็ตามใจครับตามใจนักกีฬานักกีฬาตัดสินใจที่จะเล่นลูกตัวเองครับนั่นแหละครับเข้ามาเคาะครับเปลี่ยนครับไม่สามารถเข้ามาได้ทั้งคู่นะฮะแบบนี้นครศรีธรรมราชมีโอกาสตีทำคะแนนครับเอาครับยกปืนรอครับปล่อยออกมาอ้าวลูกนี้ยิงแค่เฉียวครับแหมพัทลุงมียาดีครับมีของดีครับไม่รู้ว่าได้คะแนนหรือยังครับน่าจะพัทลุงนะครับเอาครับพัทลุงครับขาลอยมาเต็มแล้วก้าวหนึ่งครับแหมจังหวะปล่อยลูกมาน่ะถือว่าสวยแล้วครับของเขาลูกนี้ของเขาไม่เคยเห็นผมไม่ได้เลยเยาไม่วางตรงนี้ไม่ใช่ในสนามเป็นเนื้อเป็นตัวพี่ปากตัวพี่
แล้วว่าจะหลงลูกกันหลงจริงผมก็คุยเรียบร้อยแล้วนะว่าจะหลงลูกนี่นะมีผลงานแล้วหัดล็อกเดี๋ยวเปล่าล็อก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 ดูรหัสลูกมาดิใช่ป่ะเขาหกแปดศูนย์นี่ดำกว่าเอาครับมาชมกันต่อครับโอ้พัทลุงครับถือว่าทำได้ดีครับนำไปตอนนี้เป็น9ต่อ1แล้วครับแล้วเข้าใบนี้ครับลุงนี้ของทางพัทลุงนี่ก็ดีครับตั้งสวยเลยครับสวัสดีพันเอกสุรชัยจันทร์อุทัยนะครับที่รับชมด้วยนะครับคุณคำพีครับสวยงามครับเปลี่ยนครับคารุงนี้เข้าไปเปลี่ยนและเปลี่ยนเกมได้ครับอย่างน้อยๆก็ให้ทางพัทลุงนั้นออกมาอีกสักใบครับคงควบคุมถือว่าคุมดีครับคงไม่เข้าหรอกครับสวัสดีคุณกัญญพัฒน์ไหมสุขด้วยนะครับปัตตาลุงใบนี้อืมไม่โดนครับโอ้โหงงตัวเองเหมือนกันครับลูกนี้ของพัตตาลุงนั้นเบี้ยวไปนิดเดียวเท่านั้นเองนครปฐมนั้นนำพิษณุโลกอยู่7ต่อ1ครับนครปฐมส้มโอหวานเข้าสารขาวครับพิษณุโลกเมืองสองแควครับ7ต่อ1ครับคู่นี้พัทลุงนำนครศรีธรรมราช9ต่อ1คู่ของกรุงเทพมหานครกับอุบลราชธานีกรุงเทพก็ชนะอุบลไปนะครับส่วนทางอุบลราชธานีคนที่2นะครับก็ยังนำนครสวรรค์อยู่7ต่อ3อ๋อเสมอก็อยู่3เออ7ต่อ3นะครับนำอยู่7ต่อ3และจันทบุรีกับราชบุรีนะครับราชบุรีนำ5ต่อ3ครับส่วนจังหวัดชัยภูมิครับนำจังหวัดกับจังหวัดระยองนั้นตามจังหวัดระยองอยู่7ต่อ8นะครับทหารอากาศเจอทหารเรือครับคู่นั้นสมยศยินดีทรัพย์นะครับพันจ่าอากาศเอกสมยศยินดีทรัพย์กับนาวาตรีธนพงศ์ครับเข้าใบนี้นครศรีธรรมราชเอาครับโอ้ยกินคำโตเหมือนกันได้มา3ครับสามก็เป็น4แล้วครับอ้าวไม่ห่างฮะเปิดเป้าเลือกระยะการเล่นมาสักหูยเกือบ9เมตรได้ครับ8เมตรเศษครับก็มามาร์คลูกเป้าไว้ครับมาร์ควงมาร์คเป้าเรียบร้อยนะครับมาหาจุดตกครับดูลักษณะแล้วถ้าตกจุดนี้เนี่ยน่าจะเป็นลูกดรอปครับน่าจะเล่นลูกดรอปสุราษฎร์ธานีแข่งหรือยังนะครับสุราษฎร์ธานีชายนั้นไม่มีนะครับอาจจะตกรอบไปแล้วไม่แน่ใจนะครับแต่สุราษฎร์ธานีหญิงครับยังแข่งอยู่ครับยังแข่งขันอยู่นะฮะสุราษฎร์ธานีเนี่ยผมมีอดีตนักกีฬาทีมชาติอยู่ด้วยนะครับพี่เล็กสุราษฎร์นะครับแต่ไม่ได้ลงนะครับเมื่อวานนี้แข่งในประเภทคู่น่าจะแข่งชุตติ้งนะครับรอลงชุตติ้งThank you.
ไม่เปลี่ยนก็ค่อยมาตีเอาครับถ้าไม่ได้2คะแนนเข้ามาตีทีหลังได้ครับเป็นการอ่านเกมแบบละเอียดครับคือการอ่านเกมในรอบแรกรอบแบ่งกลุ่มกับรอบน็อกเอาท์เนี่ยจะต่างกันนะครับถ้าเป็นรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยโอ้โหบอกเลยครับตีกันกระจุยกระจายฮะแต่ถ้าเป็นรอบน็อกเอาท์เนี่ยแต้มเดียวก็มีผลมีคะแนนนี่ครับสวยงามครับได้2ครับ2คะแนนครับก็ได้มาเป็น6แล้วฮะนี่ก็จะเล่นค่อนข้างชัวร์ครับนี่เล่นเซฟเพลย์ครับนะครับภูวดลสวนกูลครับหรือพี่นกประปาครับนครศรีธรรมราชตามมาเป็น6ข้าวครับและลูกนี้ตัดสินใจปล่อยลูกดับออกไปนิ่มๆครับมาเข้าได้แล้วครับช่วงนี้เวลาการแข่งขันนั้นเหลืออีก45นาทีครับเป็นการแข่งขันแบบ13คะแนนและไทม์ลิมิตครับจำกัดเวลา1ชั่วโมง15นาทีนะครับแล้วไม่มีการต่อเที่ยวนะครับยกเว้นนะครับในกรณีที่ทั้ง2ทีมนั้นมีคะแนนเสมอกันเช่นเสมอกันอยู่10ต่อ10อย่างนี้นะครับก็จะต้องเล่นต่ออีก1เที่ยวครับจนกว่าจะมีผู้ชนะนั่นเองครับพัทลุงครับชาญชัยวงสวัสดิ์ครับเข้าได้สวยครับไม่แน่ใจว่าทะลุหรือเปล่าครับวัดดูก่อนนะครับเพราะว่าน่าจะสูสีครับกรรมการผู้ตัดสินครับจ่าอากาศเอกครับวริศสงมาวันนี้ส่งมานี่ก็อดีตแชมป์ประเทศไทยครับกีฬาอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยครับชุดชิงแชมป์เลิศแห่งเอเชียครับในชุดนั้นเนี่ยครับทีมของเขาเนี่ยก็จะเป็นยศจูนใหม่ครับยศทออครับจูนทออแล้วก็ใหม่ทออนะครับแล้ววันนี้ส่งมาเนี่ยยังเคยติดทีมชาติกับชุดรุ่นเก่านะครับอย่างออสทอรอด้วยนะครับโอ้ชุดนั้นวีรพงษ์วันทานะครับโอ้โหสวยครับตีแล้วติดอยู่ในสนามเป็น2คะแนนครับโอ้เสีย2อยู่ในสนามครับแต่ว่ายังเหลืออีก1ใบครับใบเนี้ยถ้าเข้าได้ก็เหลือ2ใบนะครับทางนครศรีธรรมราชเนี่ยส่วนมัทลุงเหลือ1ใบครับอ
2ใบหลุดทั้งคู่เลยครับสวัสดีผู้ชมทั้ง130ท่านครับสงขลาครับรับชมจากสงขลานะครับมาชมต่อครับพัทลุงเข้าเก็บแต้มโหยสวยซะด้วยครับได้มา2คะแนนครับเป็น11แล้วครับกลับมาสู่เกมได้ครับพัทลุงหลังจากที่โดนนครศรีธรรมราชเนี่ยดำทำคะแนนไปซะเยอะเลยครับและโอ้โหครับเป็นระยะที่พัทลุงต้องการครับคือ7เมตรครับก็น่าจะเลือกเล่นในระยะที่ถนัดแล้วครับแล้วเข้าได้ดีครับนั่นแหละครับท่านผู้ชมต้องบอกว่าต้องบอกว่าลูกนี้เนี่ยเข้าได้ดีนะครับนี่คือทางนครศรีธรรมราชเนี่ยทำลำบากนะครับทำลำบากว่าจะเอาอย่างไรดีครับจะตีเลยไหมหรือจะเข้าครับเข้าก่อนครับยังไม่เปลี่ยนครับเอ้าไม่โดนครับอยู่ดีๆมาตัดสินใจแบบนี้ครับโอ้โหคือนักกีฬาลังเลนะฮะลังเลอยู่พอสมควรนะครับโอ้แหมกำลังลูกมันก้ำกึ่งครับเอาครับต้องเข้ามาบล็อกครับไม่ให้เสียเยอะกว่านี้แล้วโอ้โหพัทลุงหาแต้มเดียวแล้วครับเนี่ยครับลังเลไม่ได้เลยฮะรักพี่เสียดายน้องครับเขาเรียกว่าบัวตุ่มบัวบานนะครับนิดเดียวครับแต่ต้องมารอลุ้นครับว่าทางพัทลุงนั้นจะปิดเกมได้หรือไม่คือพัทลุงเนี่ยได้เล่นในตำแหน่งที่ตัวเองต้องการครับคือระยะ7เมตรครับก็ไปกันเลยสุดเอาครับเข้ามาเอาลูกนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้แล้วท่วมหรือเปล่าครับยังนะฮะโอ้เอามาดูความละเอียดความรอบคอบของทางพัทลุงครับพัทลุงชาญชัยวงสวัสดิ์ครับผู้สอนเป็นท่านอาจารย์ดยาศดินครับนักกีฬาจากนครศรีธรรมราชก็เป็นภูวดลสวนกุลครับและท่านผู้สอนครับอาจารย์มโนดหนูแก้วหนูเพชรนะครับเอาเป็นยังไงฮะจะมีอีกเที่ยวหรือเปล่าครับนี่เที่ยวเนี่ยเป็นสองเด็กดำเลยโอ้โหโอ้พัทลุงยังดีนะฮะที่ลูกดำล่างน่ะค่อนข้างห่างค่อนข้างไกลไม่งั้นเนี่ยอาจจะท่วมได้ครับ
เวลาการแข่งขันก็เหลืออีก37นาทีครับขอบคุณครับขอบพระคุณน้ำดื่มคริสตัลครับ PCS Time Trading ครับมาราธอน Honda Automobile ครับ Coca-Cola ธนาคารกรุงไทย Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดครับ Plan B Media Grand Sport ครับ With Spirit With Grand Sport นะครับขอบพระคุณจังหวัดนครสวรรค์นะครับในการขันกีฬาอุโสแห่งชาติครั้งที่5นะครับชอนตะวันเกมในครั้งนี้ครับและที่ขาดไม่ได้ครับต้องขอบพระคุณสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับเปิดไป6เมตรเศษเท่านั้นเองครับพัทลุงตั้งเข้าไปอยู่ในโซนสวยงามครับเที่ยวนี้เนี่ยจะปิดเกมได้หรือไม่ครับและอยู่ที่นครศรีธรรมราชด้วยนะครับว่าจะเรียกฟอร์มเก่งนั้นกลับมาได้หรือเปล่าสวัสดีผู้ชมทั้ง150ท่านครับเข้าไม่เปลี่ยนหรือเปล่าครับข้าน่าจะเปลี่ยนแล้วครับแหมเข้าได้ดีครับไม่เข้าแล้วครับนี่ทางพัทลุงเอ้าตัดสินใจเข้าอยู่นะฮะเพราะว่าลูกขาวเนี่ยถ้าเกี่ยวไปเนี่ยอาจจะเป็น2ได้ครับปั่นเข้าหวาหมดเลยพี่สวยงามครับเข้าไปเปลี่ยนครับถึงแม้ไม่เกี่ยวนะครับน้ำหนักดีก็เปลี่ยนครับโอ้เรียบร้อยครับก็ขอแสดงความยินดีกับจังหวัดพัทลุงนะครับ